สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาแล้ววันนี้มาทําไมวันนี้มาทําไมวันนี้จะมาทําไข่ลูกเขยลองทําไข่ลูกเขยให้แฟนยะตากินหน่อยว่าเขาจะชอบไหมไม่รู้นะออกหวานหวานได้ยะตาจะทําไม่ค่อยหวานดูว่าเขาจะชอบไหมแต่ว่ามันนานเนาะเพื่อนๆไข่ลูกเขยเนาะยายถึงไม่ค่อยยายถึงไม่ชอบทําอาหารกินนะเพื่อนเพื่อนมันยายเป็นคนกินง่ายๆเห็นไหมกินแต่ขนมจีนเห็นกินแต่อะไรเงี้ยพวกไข่ลูกเขยอะไรดูกว่าจะได้เนาะทอดเจียวหอมจะทําเป็นไข่นกกระทาลองเดี๋ยวเราจะทําน้ําราดเขาเยอะๆเก็บไว้เนาะก็เวลาเราจะทําคราวหลังเราก็เอามาต้มไข่แล้วก็ทอดแล้วก็ใช้ได้เลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเขาปอกไข่ก่อนเดี๋ยวเจียวหอมได้จะได้เอาไข่ลงเลยทอดไข่น้ำมันอาจจะเก่าๆหน่อยนะเพราะว่ายายทอดมันฝรั่งไปทอดทำเฟรนช์ฟรายนะแล้วพอทอดไม่ได้กรองไม่ได้อะไรก็ใช้มาทอดหอมแล้วก็ทอดพริกแล้วก็มาทอดไข่เนาะก็จะดำๆหน่อยเนาะเดี๋ยวอันนี้คือแค่ลองทำให้แฟนยายชิมยายไม่ทำเยอะทำแค่นิดเดียวให้เขาชิมดูเนาะเดี๋ยววันหลังทําก็จะทําเป็นไข่ไก่นั่นแหละอันนี้ไข่นกกระทาเรามันเยอะไข่นกกระทาเยอะก็เลยลองดูเนาะเดี๋ยวมาทําน้ํากันทีนี้เราก็มาทําน้ํากันเพื่อนยายจะไม่ใส่น้ําตาลเยอะเพราะยายรู้ว่าฝรั่งเขาไม่ชอบกินหวานเนาะถ้าบ้านเราหวานเนาะลองชิมดูก่อนอันนี้ก็ไม่มีสูตรนะทำไปมั่วๆนี่ผ่าเรียบร้อยแล้วจะลองให้แฟนยะตาชิมดูใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเดี๋ยวแกะน้ำปลาก่อนเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาสองอย่างน้ำปลานี่เขาบอกว่าอร่อยเลยไม่ใส่เยอะประหยัดน้ำปลามึงมาใส่หน่อยเดี๋ยวค่อยชิมเอาสูตรยะตาไม่มีอะไรหรอกน้ำตาลใส่ย่างน้ำตาลโอ้ใส่แล้วเลยมันจะไม่เหนียวเนาะเพราะว่ายะตาใส่น้ำตาลน้อยแต่ยะตาจะใส่แป้งเอาเนาะเดี๋ยวมาดูกันชิมก่อนว้ายเค็มมันไม่เค็มปีหรอกจะเอาสามรสเดี๋ยวยายจะเอาแป้งให้มันเดี๋ยวยายจะใส่แป้งให้มันเหนียวเพราะว่าใส่น้ำตาลน้อยยังไงมันก็ไม่เหนียวหรอกน้ำมะขามเปียกชิมเอานะทำอะไรก็เอาตามใจเราตามปากเราเนาะเพื่อนๆเนาะมาแล้วเพื่อนๆโอ้ยน่าอร่อยมากเลยมันไม่หวานคือรสชาติเท่ากันเลยเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มหวานเสมอกันเลยพริกทอดยายจะไม่ใส่เด้อใส่ไปนิดเดียวเองไอ้นี่ใส่ไม่เยอะเอาไว้ข้างนอกไอ้หอมแดงหอมเจียวยายตาใส่ไปทำไมรู้ไหมปกติเขาจะใส่ข้างนอกยายใส่ดับกลิ่นน้ำปลาเพราะว่าแฟนยายไม่ชอบกลิ่นน้ำปลาใช่ไหมมันเหม็นใช้ดับกลิ่นน้ำปลาพอเราใส่หอมเจียวไปมันจะหอมมันจะหอมใส่อันนี้นิดนึงใส่แป้งนิดนึงให้มันข้นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำปลาเยอะได้น้ำตาลเยอะมันก็เลยไม่เหนียวเนาะเข้าใจไหมไม่รู้เข้าใจกันเปล่า ปกติเขาจะเคี่ยวจนมันเหนียวใช่ไหมไม่ใส่พริกเด้อ
กินเองได้ค่อยใส่พริกเห็นไหมนี่มาราดกันไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยมาแล้วจ้าจมชีชูชายชูชายผักชีให้มันสวยงามเดี๋ยวเราไปใช้พี่เหมือนชิมดูสิชอบไหมชอบวันหลังจะทำให้กินยังไม่เคยทำให้กินจะทำเป็นไข่ไก่เสร็จแทนไข่ลูกเดี๋ยวยายชิมคนแรกก่อนมันจะอร่อยไหมโอ้ยตัดไม่ขาดพี่เหมือนชิมก่อนเด้อไปให้พี่เหมือนชิมก่อนเด้อไปให้พี่เหมือนชิมดูเด้อโอเคได้ว่ะอร่อยกินแค่นั้นแหละอร่อยมากๆไปดีกว่าเราให้ชิมให้ชิมเขาบอกอร่อยมากๆอร่อยจริงเปล่าเหอะแต่ยายว่าอร่อยนะเออมันไม่ค่อยหวานเนาะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึง